สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD วันนี้มาพูดถึง2ปัญหาที่น้องๆสงสัยสอบถามกันเข้ามานะครับก็หยิบยกมา2ปัญหาด้วยกันปัญหาแรกก็คือเซฟไฟล์ไม่ได้ insert ไฟล์ insert ภาพอะไรต่างๆไม่ได้เกิดจากอะไรนะครับอย่างที่2 backlight symbol นี่นะฮะใช้งานไม่ได้ใช้ได้แล้วเป็นเส้นตรงธรรมดาเกิดจากอะไรนะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันอ่ะไปดูจุดแรกก่อนนะครับเซฟงานไม่ได้สมมุติว่าเราเขียนงานเสร็จใช่ไหมเราไปที่ save as ปกติก็จะขึ้นหน้าจอมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเปิดงานก็เปิดมาเป็นแบบนี้นะครับ insert งานไม่ว่าจะเป็นการ insert โดยการกด add tag นะครับก็จะได้ในการเลือกนะเบราว์เซอร์เลือกไฟล์งานเลือกภาพเลือกอะไรต่างๆก็จะเลือกแบบนี้หรือไปที่ insert ก็เป็นแบบนี้นะครับผมปัญหาที่ไม่ได้ที่ไม่สามารถเปิดได้เซฟได้เหล่านี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนคือในกรณีที่มันเปิดไม่ได้เนี่ยสมมติว่าไปที่เซฟกดตัวนี้มันจะเด้งเป็นแบบนี้เลยนะครับกดเซฟนะจะได้เป็นแบบนี้นะอ่ะอยากจะโอเพ่นขึ้นเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่คือปัญหาของมันอ่ะทีนี้อยากจะ insert ไปที่ไฟล์ insert แล้วกดขึ้นมาเป็นแบบนี้หรือไปที่ extract file จากหัวข้อ insert ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะปัญหาก็คือไฟล์ dir เนี่ยไฟล์ dai เนี่ยนะครับผมมันถูกอาจจะไปกดโดนอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับปกติไฟล์เนี้ยรูปแบบของค่าไประบบของตัวเนี้ยมันจะต้องเป็น1นะครับมันจะต้องเป็น1อ่ะทดสอบดูตอนนี้ใครน้องๆคนไหนที่ยังไม่เจอปัญหานี้ลองพิมพ์ตามดูก็ได้นะครับพิมพ์ตามดูก็ได้เวลาเจอปัญหาจะได้เข้าใจเนาะก็คือพิมพ์นะครับ file เนี่ยนะฮะแล้วก็จะมี dia เนี่ยนะฮะกดไป1ครั้งเห็นไหมปกติมันต้องเป็น1นะฮะแต่ตอนนี้มันเป็น0อ่ะให้เราใส่1เข้าไปกด1เข้าไปนะครับแล้วก็กด enter ซะนะครับทีนี้ก็ลองดูใหม่ไปที่ไฟล์ save as ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับไปที่ open file ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ insert ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมปัญหามันน่าจะประมาณนี้นะถ้าใครที่เจอนอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอมาอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวจะรวบรวมมาตอบคำถามให้นะครับอันนี้คือปัญหาที่เปิดไฟล์งานไม่ได้ insertภาพไม่ได้อะไรต่างๆไม่ได้เนาะลองดูแล้วกันนะครับผมไปดูตัวที่2เรื่องของ backlight symbol อันเนี้ยขออนุญาตพูดถึงเฉพาะในส่วนที่น้องๆทุกคนนะครับที่มีในเรื่องในส่วนของเวอร์ชันที่เป็น AutoCAD AutoCAD แล้วก็ตามด้วยเวอร์ชันนั้นๆ LT รู้สึกจะไม่มีนะไม่มี Express Tool ไม่มี backlight symbol backlight symbol คืออะไร backlight symbol คือสัญลักษณ์การเบรกแบบนี้นะฮะมันจะมี1อันนี้คือไซส์ตรงกลางนี่คือไซส์ด้านบนนี่คือ extend นะครับผมปกติไอ้2ตัวนี้ต้องมีการตั้งค่านะครับต้องมีการตั้งค่าอ่ะผมให้ดูแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วเก็บงานตัวนี้ไปก่อนนะครับให้ดูแบบนี้แล้วกันปกตินะถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะใช้งานตัว backlight symbol นะครับปัญหาที่หลายคนจะเจอคือไปที่ backlight symbol โบ๊ะก็ให้เนี่ยแล้วไม่ได้ดูนะฮะไม่ได้ดูในเรื่องของไซส์ของเขาเลยคลิกเลยนะครับลากลงมากดแบบนี้ฮะไม่ติดเห็นไหมฮะไม่ติดนะครับไปในทิศทางไหนก็ไม่ติดนี่นะครับอันนี้คือเราไม่ได้ดูในเรื่องของไซส์ในกรณีไซส์ของเขานะครับเช่นกดไปที่ backlight symbol นะครับเนี่ย 1.5 นะครับ extension 0.5 เนี่ยความหมายคืออะไรความหมายคือมันมีการตั้งค่าสำหรับพวกงานสายโยธาสถาปัตย์นะทีนี้เมื่อคลิกในพื้นที่แคบๆเนี่ยมันจะไม่เด้งเป็นซิมโบลขึ้นมาแน่นอนนะครับแต่ถ้าคลิกในพื้นที่ที่กว้างอ่ะสมมุติมาเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมฮะจะขึ้นเป็นเส้นสีแดงแบบนี้แล้วคลิกขวาเนี่ยฮะจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือระยะครับผมระยะอ่ะเทสแบบนี้เนาะเนี่ยฮะระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับอย่างน้อยมันต้องมีเท่าไหร่ถ้าเราแคบๆเนาะมันก็จะอย่างเช่นเอาแค่ส่วนนึงเนี่ยเอาแค่ส่วนนึงอย่างเช่นอ่ะไปที่ Express Tool Backlight Symbol เนี่ยเอาแค่ตรงนี้นี่ฮะเอาแค่ตรงนี้ยังไม่ขึ้นเลยครับเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยนะครับดังนั้นต้องดูในเรื่องของขนาดของเขาทีนี้ไซส์ปรับได้ไหมปรับได้
ปรับได้เดี๋ยวจะให้ดูอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับคราวนี้ก็คือใช้ไซส์ที่ใหญ่เกินไปนะครับเนี่ยมาถึงตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้มาประมาณที่นี้นี่เนี่ยคลิกแบบนี้คือพื้นที่จากตรงนี้ถึงตรงนี้มันกว้างเกินไปจริงๆมันสร้างขึ้นมาแล้วแต่มันเล็กนิดเดียวเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เราจะไม่เจอใช่ไหมครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้ามันเป็นเส้นตรงนั่นหมายถึงว่ามันทำได้แล้วแต่ว่ามันจะต้องไปคำนึงถึงระยะทางในการทำเบรกไลน์นะครับในการทำเบรกไลน์อ่ะทีนี้ไปดูนิดนึงนะครับไปดูนิดนึงอ่ะในเรื่องของขนาดเนาะอ่ะดูตรงนี้นิดนึงนะฮะผมจะทำการปรับให้เห็นไปที่เบรกไลน์ซิมโบลเนาะกดไปที่ไซส์เลยผมใส่สัก2แล้วกัน enter ไปนะครับ extension ผมเอาเท่าเดิมผมกด enter ไปอ่ะกดไปที่ extension ฮะแล้วกด enter ไปแล้วลองคลิกดูนะครับคลิกจุดนี้มาที่จุดนี้นะครับแล้วคลิกขวาเห็นไหมอันนี้คือ 1.5 อันนี้คือ2ก็จะมีขนาดใหญ่แบบนี้ฮะนะครับนะอันนี้คือเงื่อนไขของการตั้งค่านะครับเงื่อนไขของการตั้งค่าถ้าสมมติว่าเราต้องคลิกชิ้นงานไป CO Enter ไปนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะชิมตัดออกไปได้เลย TR นะครับเห็นไหมนี่คือการสร้างสัญลักษณ์เบรกไลน์ซิมโบลนะครับสิ่งต้องคำนึงถึงก็คือ1ระยะนะครับผมขนาดหรือว่าหน้างานนั่นแหละต้องคำนึงถึงตรงนั้น2ไซส์นะไซส์ของชิ้นงานต้องคำนึงถึงนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็น2ปัญหาที่เอามาพูดคุยกับน้องๆใครที่เจอปัญหาอื่นๆนะครับผมขอพิมพ์หรือพูดชัดเจนนิดนึงเนาะพิมพ์เข้ามาชัดเจนนิดนึงบางทีผมไปนั่งแก้ความฝันน่ะให้ไม่ได้นะคือมันไม่ชัดเจนนะครับก็เอาเป็นปัญหาต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็มาพูดคุยกันส่วนใครมีวิธีอื่นอยากจะแนะนำในส่วนของปัญหาตัวไหนก็พูดคุยกันเข้ามาแล้วกันนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคสุดท้ายนะครับแนะนำเป็นคอร์สเรียนตัวนี้นะฮะคอร์สเรียน All in One นะครับตั้งใจทำมากสำหรับคอร์สนี้นะฮะใน Shopee นะครับน้องๆเข้าไปดูได้นะครับหาไม่เจอทักไลน์มาได้นะครับที่ ID line A ตัวเล็ก0109251นะครับ A ตัวเล็ก0109251นะครับผมทักไลน์เข้ามาสอบถามได้ส่วนใครที่สั่งซื้อข้อเรียนอื่นๆไปแล้วนะครับผมและติดปัญหาการใช้งานทักไลน์เหมือนเดิมนะครับทักไลน์เข้ามาเลยถ้าไม่ติดสอนจะรีบตอบนะครับผมประมาณนั้นเนาะส่วนใครที่สนใจอยากจะเรียนเป็นข้อเรียนส่วนตัวทางไกลเรียนผ่านทีมวีเวอร์นะครับผมพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0985098861นะครับผม0985098861นะครับผมโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหรือปัญหาตัวถัดไปดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสวัสดีครับ